นั้นก็พอแล้วชีวิตฉันไม่ต้องการคนอื่นหนึ่งสองสามเราไหนนะช่วยเก็บเงินซื้อเฮ้ยเก่งมากแผนกอินเตอร์ค่าเทอมมันสูงเกินไปอ่ะเราจะช่วยหาเงินส่งตะวันเรียนเองทั้งแกทั้งตะวันสองคนเป็นเพื่อนฉันแต่ถ้าวันไหนแกคิดกับตะวันเปลี่ยนไปอ่ะแกต้องบอกฉันนะเว้ยก็ความฝันของฉันน่ะคือทำให้ตะวันมีความสุขเพราะว่าตะวันคือความสุขของเราเองคือผมว่าเรื่องที่ยากที่สุดในละครเรื่องนี้สำหรับผมมันคือเรื่องของความสัมพันธ์เลยครับคือโอเคเรามานั่งอยู่3หนอแบบเนี้ยมันก็ทรงๆว่ามันก็คงจะชอบผู้หญิงคนเดียวกันแต่ผมว่าในเรื่องนี้มันซับซ้อนกว่านั้นมันไม่ใช่ว่าเป็นความรักที่แบบเป็นสามเศร้าเลยอะไรเงี้ยคือมันเป็นความรักที่แสนจะบริสุทธิ์แล้วก็พร้อมที่จะเสิร์ฟให้กับตะวันคนคนเดียวซึ่งอีกคนนึงก็คือเพื่อนซึ่งเป็นเพื่อนที่สนิทกันจริงๆแล้วเราก็เลยไม่รู้ว่าเราจะแสดงออกหรือว่ารีแอคออกมาในแต่ละซีนออกมาให้ความรู้สึกมันจะออกมาได้ยังไงครับเพราะว่าเราก็รักเพื่อนด้วยแล้วเราก็รักผู้หญิงคนนี้ด้วยมันก็เลยกลายเป็นว่าในทุกๆคอนฟลิกต์ระหว่างผมกับชินก็จะค่อนข้างยากเวลามีตะวันเข้ามาเป็นตัวแปรสำคัญพ่อกับพี่เจมส์ก็จะยากตรงที่ว่าแบบเราจะเล่นยังไงให้ไม่ได้แบบเหมือนผัวเมียที่อยู่บ้านหลังเดียวกันอะพี่เก็ตไหมเพราะว่าผู้หญิงผู้ชายอยู่บ้านหลังเดียวกันน่ะมันจะเล่นยังไงให้มีความเป็นเพื่อนที่ไม่ได้รู้สึกว่าเป็นพี่ชายแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่าเป็นแฟนอะไรเงี้ยเข้ากับไอซ์ช่วงนั้นไม่เฉยๆพี่ไอซ์เฉยๆไม่ค่อยรู้สึกอะไรหรอกก็คือเล่นผ่านๆไปไม่ใช่กับไอซ์อ่ะเหมือนจะเป็นช่วงที่เริ่มเติบโตใช่มันจะโตกว่านั้นที่แบบว่าหนูจะรู้สึกมากๆกับไอซ์อย่างเงี้ยค่ะอันนั้นก็ชอบมากๆเหมือนกันไอ้เขาเล่นเป็นผู้ใหญ่แล้วหนูรู้สึกแบบเฮ้ยเป็นผู้ใหญ่ได้ด้วยเหรอวะเอาไม่ถึงว่าจากบทที่ผ่านมาอย่างเงี้ยบูรู้สึกว่ามันเป็นเด็กแล้วเราเชื่อว่าเขาเป็นเด็กเลยแต่พอเขาเล่นเป็นผู้ใหญ่แล้วมันดูสุขขุมดูแบบพร้อมจะซับพอร์ตเราแบบอบอุ้มเราได้แบบดีมากๆอะไรเงี้ยพอชอบมากๆคือโบเนี่ยคือเห็นเลยแหละว่าน้องตั้งใจมากน้องให้กับบทแล้วมันเปลี่ยนเยอะตะวันอ่ะเขามีเป้าหมายมีความหวังมีความตั้งใจแล้วนางเดินตามเป้าหมายของนางนำทำทุกวิถีทางที่นางจะทำให้ถึงสิ่งที่นางอยากเป็นอยากประสบความสำเร็จพี่เอารู้สึกว่าถ้าเราพยายามเพื่อที่จะให้ไปถึงในจุดที่เราตั้งเป้าหมายไว้พี่ไม่คิดว่ามันเป็นความทะเยอทะยานด้วยตัวตนของเขามันไม่ใช่ในสิ่งที่ตัวละครตัวนี้เป็นตอนแรกอ่ะเราใช้ความเป็นเขาความสดใสของเขาค่อนข้างเยอะแต่เพื่อตัวละครผ่านไปมันถูกตัวละครเนี่ยครอบอยู่ตรงนั้นเพราะฉะนั้นโบต้องปิดต้องเปลี่ยนต้องอะไรเยอะแยะแล้วโบก็ทำได้ตะวันเนี่ยเป็นตัวละครที่ยากมากนะครับทุกคนเพราะว่าชื่อละครแล้วว่าโลกหมุนรอบเธอนั่นหมายความว่าเขาจะเป็นศูนย์กลางของทุกอย่างโอเคคือเขาก็มีจุดมุ่งหมายของเขาแต่สิ่งที่มันทำให้ตะวันไขว้เขวมันก็คือการที่คนรอบๆตัวเขาว่าจะพยายามมาฉุดมาลั้งมาดึงมาดันมาตบมาตีอะไรอย่างเงี้ยครับนั่นหมายความว่าคือเขาอะต้องแบบโฮอารมณ์ในแต่ละช่วงให้มันได้ซึ่งเขาต้องเป็นผู้หญิงที่แข็งแกร่งมากๆในเรื่องนี้นะคือตะวันแต่ว่าจริงๆแล้วในใจของเขามันอ่อนแอมากเห็นไหมแค่การแสดงเขาว่ายังซับซ้อนเลยสู้ชีวิตตัวร้องให้นี่ยังไม่นับแบบว่าซีนยากๆที่แบบว่าต้องไปถ่ายบทยาวแบบจัดๆอะไรอย่างเงี้ยการที่คุณแบบยืนพูดในที่สาธารณะคนเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหเยอะมากค่ะเยอะมากๆร้องทุกโมเมนต์ทุกซิตูเอชั่นทุกอย่างจริงแบบร้องเยอะจริงเฮ้ยชีวิตหนูซีเรียสนะขนาดพูดซีเรียสยังหัวร้อเลยอะเรื่องนี้มันจะไม่ได้ดราม่าไม่อยากให้ทุกคนคิดว่ามันดราม่าขนาดนั้นเรื่องนี้ดูแล้วมันใจฝูค่ะใจฝูมันมีไหมมันมีบ้างไหมความตุ้งเทของตะวันมีอ๋อหรือตอนนั้นที่บ้านตอนเด็กๆจำได้โอ๊ยเรื่องนี้ดีทำไมคะมันเป็นซีนที่เขาไม่ได้อยู่ในเฟรมอะแต่เขามาส่งอารมณ์ให้แล้วเขาก็นั่งอยู่บนบล็อกนึง
แล้วอยู่ๆมันก็มีเหมือนตัวอะไรไม่รู้ฮะแบบมันอยู่ที่บล็อกนั้นอ่ะเออไม่ต้องบอกตำแหน่งนะเออมันก็ค่อยๆคืบคานเข้าไปต้องกักไว้ก่อนนี่ต้องกักไว้ก่อนเออในแบบใต้ร่มผ้าของเขาฮะมันก็กัดเขาแบบแรงมากแล้วก็เจ็บมากต่อยเลยแบบโอ้ยแอคชั่นปุ๊บก็แบบต่อบทกันอยู่ดีแล้วก็โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยอย่างเงี้ยแล้วอยู่ดีก็วิ่งไปเลยตอนแรกว่าหมดตะหน่อยกัดเราก็กำไว้เลยแล้วก็วิ่งเข้าห้องน้ำแล้วก็แบบว่าเฮ้ยหมดกัดแล้วก็แบบถอดกางเกงหาไม่เจอมันเกาะอยู่ตรงกางเกงตรงเป้าเลยค่ะทำยังไงดีอะไรเงี้ยก็เพลงมันมีเพลงแต่งมาแล้วอ่ะว่าแฟนต่อยมันมีเพลงเนี่ยเดี๋ยวไปหาฟังกันเลยแล้วเขาก็เสร็จพวกเขาก็มานั่งเล่นต่อด้วยทุ่มเทสุดๆผมบอกเลยทุ่มเทนอกซีนที่เล่นให้เพื่อนอันนี้ก็ร้องไห้เหมือนกันเนาะนี่ร้องไห้เลยผมเห็นน้ำตามาเลยชีวิตคุณพ่อเป็นคุณครูที่โรงเรียนค่ะทำไมต่อครับตื่นเต้นไงแบบมีส่วนร่วมคุณพ่อเป็นคุณครูที่โรงเรียนค่ะเป็นครูที่ปรึกษาครูที่ปรึกษาใช่แล้วเขาก็มาแบบว่าคอยแนะนำว่าเนี่ยเดี๋ยวต้องเข้ามหาลัยทำอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะเป็นลูกของผู้บริหารคือตอนแรกเจอกันเป็นครูแนะแนวทางชีวิตใช่แล้วก็หากันไปเงี้ยเหรอฮะใช่แล้วเขาก็กลับมาที่ประเทศไทยแล้วคุณก็เจอเขาอีกในฐานะที่เขาเป็นผู้บริหารแบบว่าสถานีวิทยุโทรทัศน์ที่คุณกำลังทำงานอยู่ใช่อุ้ยแล้วมันยังไงฮะแล้วยังไงต่อยังไงต่อฮะพวกมึงลองเล่าไหมพวกมึงลองเล่าไหมโอ้โหขนาดนี้แล้วใช่เป็นผู้ชายในอุดมคติของตะวันผมอยากสนับสนุนนักข่าวภาคสนามรุ่นใหม่ที่มีพร้อมทั้งแรงและอุดมการณ์ขึ้นมาทำงานสวัสดีครับผมเกเบรินทอนครับรับบทเป็นพอครับเหมือนถ้าเกิดเปรียบเทียบกับช่อง3ก็เป็นเหมือนแบบลูกเจ้าของมารินนท์เลยเป็นเจ้าของสำนักงานข่าวเรียนจบนอกเป็นคุณครูแล้วมีอาชีพเป็นหัวหน้างานสายข่าวเป็นเจ้านายตะวันแล้วเราก็ได้เห็นแววว่าเขาเป็นคนเก่งมีความสามารถคนดูก็อาจจะมองว่าตะวันเนี่ยเหมือนเป็นเด็กเส้นของเราก็ได้แต่ว่าโดยหลักความจริงแล้วเราอะตัวพอเองอะต้องการให้ตะวันเติบโตได้อย่างแบบเรียกว่ามีความคิดความอ่านเป็นของตัวเองให้เขาแก้ปัญหาได้ด้วยตัวเองโดยที่เราเป็นคนคอยไกด์ทางแล้วก็สนับสนุนอยู่ข้างหลังเขาจริงๆตอนที่เริ่มจีบกันผมว่ามันน่าจะเกิดจากความที่แบบพอทำงานด้วยกันอะแล้วมันเหมือนแบบเวลาทำงานนะเหมือนมันรู้ทางกันไปหมดแล้วเรารู้สึกว่าผู้หญิงคนนี้น่าจะไปกับเราได้ดีซึ่งจริงอ่ะเราอ่ะรับรู้อยู่บ้างแล้วแหละว่าตะวันอ่ะเขาก็แบบปลื้มเราแล้วเขาก็แบบมีใจให้เราคือทำงานภูมิฐานเป็นแบบผู้ใหญ่ให้คำแนะนำแล้วก็ดูรักครอบครัวแล้วเขาก็ดูอยากจะมีครอบครัวที่มั่นคงกับสักใครสักคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วมาน้ากับชินนะครับที่คุณแบบเติบโตมากันตั้งแต่เด็กแล้วก็ช่วยกันพาคุณมาส่งถึงขนาดนี้คือคุณไม่ได้คิดถึงแบบหัวอกหัวใจเขาเลยต้องฟังก่อนว่าเขาใกล้ชิดมากๆจนตะวันไม่รู้ว่าความรักที่เกิดขึ้นความรู้สึกนี้มันคือความรักแบบใดผมไม่อยากจะเชื่อคือสนิทกันขนาดนี้คุณไม่คิดเลย คุณไม่คิดได้ยังไงไม่แต่ถ้าไปดูอ่ะจริงๆแล้วอ่ะตะวันไหนคิดแล้วนะกับคนนี้ถ้าดูอ่ะที่ผมพูดมาทั้งหมดก็คือมานะแบบสหสากันก็คือใช่เลยได้เลยได้เลยคือเนี้ยรู้สึกดีแต่ไม่รู้ว่ารู้สึกอะไรแต่ว่าในช่วงวัยรุ่นน่ะมันจะมีพาร์ทที่เขารู้สึกว่าอุ๊ยนี่มันคือความรู้สึกอะไรที่มันแบบตุ้งตุ้งต่อมต่อมในหัวใจอะไรเงี้ยละครน่าสนใจแล้วนะครับตอนนี้ต้องไปดูตอนนี้ผมดูเศร้ามากเลยนะครับในตัวเรื่องเราก็รับรู้แหละว่าเขามีเพื่อนสนิท2คนเป็นเด็กที่โตมาด้วยกันก็มีความสัมพันธ์ที่น่ารักแต่ว่าพี่ขอโทษพี่อาจจะร้อนแรงกว่าในบางช่วงไม่ได้ขิงนะอันนี้พูดได้ฟังเลยใช่พอได้ทำงานด้วยกันก็อาจจะแบบออกตัวแรงมากกว่าแล้วก็อาจจะมีทุนทรัพย์เหนือกว่าบ้างไม่ได้ขิงนะอันนี้ไม่ได้ขิงเรื่องความรักเดี๋ยวให้ไปดูในละครดีกว่าเป็นพี่ชายที่แสนดีคอยแนะแนวทางแต่ตัวนี้ต้องระวังนะฮะส่วนใหญ่มันจะเข้าทางนี้แหละแล้วจะพักหนึ่งไม่แน่เป็นยังไงอ๋ออันนี้ในละครเหรอคะหมายถึงพี่เกตตัวจริง ถ้าเธอเข้ามาที่นี่เพื่อจะเอาตัวเอกเข้าแลก นางตะวันมันไม่มีวันมองคุณนะเพราะแค่มันหัวสูงไงสวัสดีค่ะเอกพรทิพย์นะคะรับบทเป็นพนิดาค่ะลีน่าและลีน่าค่ะรับบทเป็นเพนนีค่ะเป็นพี่น้องกันค่ะเป็นแม่ลูกกันค่ะนางสองแม่ลูกคิดว่าไม่น่าจะใช่คนดีแล้วค่ะ
แม่เป็นคนดึงเขาเข้ามาใช่ค่ะเป็นคนที่แบบจัดสรรทุกอย่างนางเอกเขาก็จะเห็นเราเป็นแบบเหมือนเป็นไอดอลอยากจะเป็นผู้ประกาศข่าวแบบเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อยากจะเอาตัวเองเข้ามาอยู่แบบเดียวกับเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เลยมีเขาเรียกว่าอะไรมีจุดที่มีเหตุการณ์ที่จะต้องเข้ามาพัวพันกับแม่ลูกให้เขามาเป็นสะพานให้ลูกเราเนี่ยเกิดเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจเพราะว่าลีน่าเนี่ยเขาก็จะเหมือนเด็กที่เหมือนลูกคนรวยที่โดนสปอยแล้วก็เหมือนเป็นวัยรุ่นที่อยากจะเที่ยวเล่นแต่แม่ไม่ต้องการแบบนั้นแม่ต้องการให้ลูกอ่ะเป็นแบบเราโดยใช้น้องโบเนี่ยมาเป็นสะพานให้เขาเกิดการแข่งขันกันเขาเรียกว่าเป็นเครื่องมือในการที่จะทำให้เราเนี่ยแบบว่าเกิดแพชชั่นเกิดแบบว่าฉันอยากเอาชนะอะไรเงี้ยแบบเป็นที่หนึ่งให้ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้ทำอะไรก็แค่เอาแบบสารพัดเลยค่ะโอนตินลาดหัวค่ะไม่ได้ทำอะไรเยอะแยะเลยบทเพนนีเป็นบทที่น่าสงสารมากเพราะว่าจริงๆแล้วเขาไม่ได้มีคนร้ายเขาไม่ได้แบบเป็นคนแบบเอ้ยเป็นเด็กไม่ดีหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าการที่โดนที่แม่ปลูกฝังอ่ะโดนที่แบบแม่พูดบ่อยๆอ่ะจนมันซึมซับเข้าไปอ่ะมันก็เลยทำให้เขาถ่ายทอดความแบบการเอาชนะนางเอกอะไรอย่างเงี้ยความยากมันก็คือเราจะเล่นยังไงให้มันดูแปลกใหม่อะค่ะให้มันดูว่าแบบตัวละครเนี้ยมันยูไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนไม่ใช่นางร้ายที่แบบแวดอย่างเดียวแต่ว่ามันจะต้องมีข้างในมันจะต้องมีลูกเล่นบางอย่างที่คนเห็นแล้วแบบตัวละครเนี้ยแปลกใหม่แล้วก็ด้วยความที่เราแบบต้องเล่นตั้งแต่ตอนเด็กแบบเด็กมากๆแบบไฮสคูลไปจนถึงตอนเราแบบทำงาน30อะไรอย่างเงี้ยค่ะในแต่ละช่วงวัยเราก็ต้องเล่นยังไงให้มันต่างมีวิวัฒนาการของตัวละครยังไงให้แบบมันน่าสนใจแล้วก็ตามเนื้อไปกับตัวละครได้จริงๆเนี่ยฟีลมากแซ่บมากอะไรเงี้ยฟาดมากๆเลยไม่เคยเล่นละครเรื่องไหนที่ไปสุดขนาดนี้ละกันโอ้คือจริงๆแล้วบอกเลยนะว่าลีน่าไม่ต้องดิวเลยเขาสามารถไปถึงได้ตัวของเขาเองเลยเพราะเป็นเด็กที่เอาจริงคือเขาเป็นเด็กที่ตั้งใจทำงานมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็รู้สึกว่าแบบไม่ได้อวยนะอันนี้คือแบบเอพูดแบบจากที่เราเป็นนักแสดงคนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเราเห็นถึงความตั้งใจของเขาทุกเลเวลเขาเล่นได้แบบแตกต่างช่วงอายุเขาเด็กเขาก็จะเล่นแบบเด็กแบบแก่นเซียวพอเขาโตขึ้นมาเขาก็จะเล่นไปอีกแบบนึงอะไรอย่างเงี้ยแต่เวลาเล่นด้วยกันก็รู้สึกว่าซิงกับคุณแม่นะแบบรู้สึกว่ามองให้พี่เอกเป็นคุณแม่จริงๆของเราได้เลยเนี่ยซิงเป็นการแบบทำงานร่วมกันที่เราน่ารู้สึกว่าแบบทัชกันค่ะพี่ว่าน้องโดนเกียดแน่เลยจริงใช่ไหมเพราะชีวิตจริงเขาจะเป็นแบบเขาจะเป็นเหมือนแบบแมวน้อยอ่ะน่ารักยิ้มสดใสอะไรอย่างเงี้ยพอเขาเล่นเรื่องนี้ปุ๊บแล้วคือพลิกคาแรคเตอร์เอกรู้สึกว่าเธอโดดแน่แม่จะหนักกว่าหนูด้วยแม่ก็ไม่รอดค่ะแม่ก็ไม่รอดเหมือนกันเรามาเริ่มที่ข่าวแรกกันดีกว่านะคะไปดูกันที่จังหวัดอำนาจเจริญ10ปีค่ะที่ไม่ได้เล่นละครเลยต้องปรับตัวแบบชุดใหญ่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่ามันยังมีความแบบไม่เข้าที่เข้าทางมันยังมีความแบบงงๆในตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็กว่าจะเข้าที่เข้าทางก็สักพักหนึ่งตอนที่พี่แอนติดต่อมาก็เล่าคร่าวๆแล้วมีโอกาสได้คุยกับพี่แอลอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็บอกโหบทขนาดนี้เลยแล้วดราม่าก็ดราม่าแบบสุดๆเลยเนาะเรื่องนี้คือแบบพีคมากอ่ะคือเลยยังเคยถามพี่เอเลยว่าพี่เอขนาดนี้จริงๆเหรอพี่อะไรอย่างเงี้ยคือแบบที่สุดอะค่ะคือจะมีการแบบฟาดฟันกับโบตลอดจะมีการแข่งขันกับโบตลอดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีความเกลียดชังให้โบเกือบทุกซีนอะไรอย่างเงี้ยพี่เออะเข้าบทกับโบเยอะมากค่ะพี่เอกับน้องลีน่าจริงๆโหดทั้งคู่นะคุณพานิดานะคะเป็นผู้บริหารและเป็นนักข่าวที่เป็นไอดอลของตะวันโหดจริงทั้งเรื่องของลูกชายเขาอีกอะไรเงี้ยที่เราไปพัวพันกับลูกชายเขาตอนแรกก็เหมือนจะไม่ไหวค่ะแต่สุดท้ายแล้วเรารู้สึกว่าเป้าหมายเราชัดเจนเราต้องสู้แต่พี่เอ๋นี่คือภาพลักษณ์ที่เราเห็นเนี่ยเขาจะเป็นดูแบบเป็นดุใช่ไหมอืมๆโอ้ยน่ารักเนาะตัวจริงน่ารักมากครับอ้าวคือจะไปทางไหนก็เลยจะไปก็ดูดุเหมือนกันอะไรเงี้ยอ๋อไม่ก็น่ารักเลยโอเคไม่เป็นไรก็เดี๋ยวรอดูเรื่องเลยพี่เอ๋น่ารักก็ได้โอเคก็เดี๋ยวคุณพนิดาก็น่ารักเลยได้ไม่คือในละครน่ะพี่เอกค่อนข้างดุเดือดดุดันแต่ในชีวิตจริงอ่ะเวลาเป็นคนน่ารักน่ารักมากตอนที่พี่เอกหน้าตาลุคภายนอกเขาอ่ะด้วยความที่เขาตาโตแล้วเขาแบบดูดุใช่ไหมครับแล้วพอเข้าไปในฉากแล้วอ่ะดูแบบมีพลังในความดุนั้นแบบออกมาเลยอะไรเงี้ยเป็นคนหน้าดุมั้งแต่จริงไม่ดุเนาะมาวันแรกหนูก็กลัวนะจริงเหรอเขาหายยังไงดีเนี่ยจริงๆไม่แต่ว่าพออยู่ไปก็เหมือนแมวน้อยไงแมวน้อยไม่คือ
คือเป็นคนที่น่าดุเป็นคนที่น่าดุเท่านั้นเองเรื่องนี้คือพูดเลยว่าเป็นเรื่องที่ยากที่สุดที่เอกเคยเล่นมาก็ได้นะคือแบบคือเอกต้องเป็นผู้ประกาศข่าวแล้วมันเป็นอะไรที่เป็นอาชีพที่ไกลตัวมากพอเราเล่นแล้วเนี่ยเรารู้สึกเลยว่าเราไม่สามารถที่จะเป็นผู้ประกาศข่าวได้เพราะว่ายากมากคือแบบเรานับถือจิตใจคนที่เป็นผู้ประกาศข่าวมากๆเลยเงี้ยค่ะเพราะด้วยสคริปต์ที่ยาวด้วยความยากด้วยแบบทุกสิ่งทุกอย่างสถานที่จริงหมดอะไรอย่างเงี้ยโอ๊ยตายแล้วไหนจะต้องจําบทไหนต้องแบบจําสคริปต์อะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบโหยากมากยากจริงมียากกว่านี้มั้ยคะพี่เอผ่านไปแล้ว1ฉากพี่มาปั๊มหัวใจก็เธอคนเดียวที่เป็นเหมือนกำลังใจเป็นความรักเป็นความห่วงใยที่มากกว่าใครที่เคยเจอเพราะเธอคนเดียวสวัสดีที่รักของเขาทุกคนเอในประเทศนี้มันอาจจะมีแค่เมลอนใช่ไหมอันนี้แบบเกมจีล่อนกล้องกว้างรับหน้าแล้วกล้องแคบรับเป้าเลยใช่แบบเต้นเลยคุณเสยเลยคุณเสยคนดูก็จะไม่ค่อยได้เห็นนัดเล่นอะไรแบบนี้ชอบอะค่ะมันดูน่าค้นหาดีแซ่บพอสมควรเหมือนกันมีความเร่าร้อนมีความแบบฮะเธอทำอย่างนี้ด้วยเหรอจ๊ะเธอมีมุมนี้ด้วยเหรอจ๊ะทุกๆครั้งที่เหมือนพี่นัดมาเล่นรีแอคชั่นของคนหลังมองจะเป็นแบบอุ้ยตลอดเลยอะผมรู้สึกอะว่ามันจะแบบอย่างเงี้ยผมมอบมงเลยนะแล้วก็ทำถึง